ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเนาะก็พบกันวันนี้วันพุธไม่ว่าวันไหนแล้วก็เป็นวันที่เราต้องสร้างบารมีต้องเป็นวันที่เราต้องทำความดีกันอยู่เป็นประจำเพราะเรารู้ดีกันว่าบุญเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขและก็ความสำเร็จของตัวของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้ล้วนลืมจริงๆก็รู้นะแต่ก็ลืมเกิดมาพบชาติใหม่ปุ๊บก็ลืมปั๊บเป็นกลไกที่ต้องถือว่าโหดร้ายมากที่ทำให้คนลืมแล้วก็ทำอะไรที่ผิดซ้ำแต่ก็มีสรรพสัตว์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีอย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยนะถามว่าเป็นยังไงนักสร้างบารมีก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีทำไปทำไมทำไปเพื่อให้ได้รู้ว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่าแค่มาแบบเกิดแล้วก็หายใจไปวันๆนะเราเองมีคุณค่าที่ต้องมาสร้างความดีทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่กับตัวเราทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชาวโลกกับสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงได้สั่งสมบุญบารมีไปพบชาติเบื้องหน้าแม้จะลืมแต่ก็ยังมีอะไรเล็กๆอยู่ข้างในอยู่สอนให้เราได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วนะเราต้องทำความดีกันยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ตัวอย่างที่เราเห็นดีก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาซ้ำแม้จะลืมในภพชาติสุดท้ายเนี่ยที่ว่ามีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะท่านเองก็สามารถจะใช้โปรแกรมเก่าที่ตัวเองเคยสร้างไว้อย่างเรียกว่าเหนียวแน่นมากเนี่ยกลายมาเป็นบารมีส่วนตัวท่านนำพาชีวิตท่านให้เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าโปรแกรมชีวิตตัวเองจนกลายมาเป็นจากเจ้าชายสิทธัตถะถึงถือว่าเป็นปุถุชนคนหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแล้วก็นำความรู้นำความดีรวมถึงวิธีที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาหรือปุถุชนที่ว่าเมื่อกี้กลายมาเป็นผู้ที่หมดกิเลสพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปได้ตรงนี้เป็นความรู้อันยิ่งแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคุณอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเองในนามของพุทธศาสนิกชนจำเป็นจะต้องศึกษาทำไมศึกษาแนวทางตรงนี้จะได้โปรแกรมชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพอเราโปรแกรมได้แล้วชีวิตเราก็จะดียิ่งขึ้นและก็ดียิ่งขึ้นไปโดยในเบื้องต้นเนี่ยตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบอกสอนเอาไว้ว่าการที่จะมาสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีอย่างที่พระองค์ทรงทำอยู่นี้บารมีแรกที่ต้องมีเลยคือทานบารมีถามว่าทำไมถึงจะต้องมีทานบารมีเป็นเบื้องต้นเลยทานจะเป็นตัวที่เรียกว่าทำให้ใจของเรานุ่มนวลลงเราจะพร้อมที่จะเหมือนคนเปรียบเทียบกันนะว่ามีก้อนดินอยู่ก้อนหนึ่งถ้าดินก้อนนั้นสามารถจะมาเปลี่ยนเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะดินก้อนนั้นก็ต้องนุ่มนวลพอสมควรเหมือนเป็นก้อนดินเหนียวเนี่ยถ้าแห้งแข็งทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่ยังนุ่มนวลอยู่ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เราปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ปั้นเป็นชามก็ใส่ข้าวได้ปั้นเป็นแก้วก็ใส่น้ำได้นะปั้นเป็นพระพุทธรูปคนก็มาบูชากราบไหว้นี่คือสิ่งที่เราเองสามารถจะโปรแกรมชีวิตเราได้ถ้าเรารู้จักมองโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็สร้างมาเพื่อการนี้แหละให้เราได้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรแล้วก็สอนเน้นย้ำให้เราทำใจให้ใสสะอาดสว่างเป็นปกติเลยโดยที่พระอาจารย์รูปแรกท่านเรียกตัวท่านเองว่าคุณครูไม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านได้เมตตามากนะก็คือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาลงสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ต้องเรียกได้ว่ามีศิลปะมากในการนำเสนอนะซึ่งก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคงรู้ดีว่าศิลปะในการนำเสนอของคุณครูไม่ใหญ่ท่านเป็นอย่างไรเพราะการที่จะทำให้คนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆนั้นต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อรัตตชีโวท่านเคยบอกไว้นะว่าคนไหนใจใส
คนไหนที่เรียบเรียงความคิดได้เป็นระเบียบมากเนี่ยนะสามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่อยู่ในใจออกมาจนคนอื่นเนี่ยเข้าใจได้อย่างคุณครูแม่ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าภาพในใจท่านชัดท่านก็เลยนำเสนอออกมาในแต่ละเรื่องเนี่ยนะแล้วก็ใครที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกด้วยเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ท่านเอาคำที่มันยากๆเนี่ยมาปรับเป็นคำที่ง่ายง่ายแล้วก็เอามาลงเป็นเรื่องราวที่ว่าแบบหรือมีเป็นการ์ตูนมีเป็นเด็กๆเอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะจนเราเองเนี่ยได้เข้าใจว่าอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเรื่องที่เป็นหลักใหญ่ใจความเลยก็คือว่าใจใสไปสู่สุคติใจหมองไปสู่อบายอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่ให้ทุกข์จนเกินไปก็ต้องมีใจใสเป็นปกติซึ่งใจใสนี่เป็นยังไงแล้วจะวัดกันยังไงเราไม่มีเครื่องมือจริงๆมันมีเครื่องมือวัดอยู่นะใช้ตัวอะไรเอ่ยใช้ตัวใจนี่แหละเป็นตัววัดวัดจากอะไรวัดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าให้พิจารณาเนืองๆคือดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราใจมันจะเป็นภาพแล้วจะรู้ได้ยังไงโดยสําหรับคนทั่วไปเนี่ยลองหลับตาดูหลับตาปุ๊บสิ่งที่มันติดในใจเรามากที่สุดเนี่ยนะมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นแล้วเราจะรู้แล้วอ๋อตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเรื่องๆว่าอารมณ์ภาพเรื่องต่างๆที่โผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นเนี่ยทุกเรื่องเลยนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนทุกเรื่องเลยทั้งบวกเรื่องทั่วๆไปทั้งเรื่องที่ลบทุกเรื่องนั้นสามารถจะเป็นตัวที่ทำให้เราเองเนี่ยปรับใจให้เราใสได้ทั้งสิ้นถ้าใจของเรากลางพอคือเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเลยเป็นอย่างนี้ทำแบบนี้เลยได้แบบนู้นวันนี้เราทำอะไรมาวันนี้เราเจอใครมาสมมติเจอหน้าใครบางคนหรือได้นึกถึงอะไรบางเรื่องแล้วก็มันกระทบใจเราชอบสิ่งที่พระอาจารย์ตรีเทพชินังกุโรเป็นหลานชายแท้ๆของหลวงพ่อทัตตะชีโวนะท่านได้เมตตาสอนลุงพี่ตอนที่ว่าจริงๆอายุไล่ๆกันเนี่ยนะแต่ว่าท่านบวชก่อนเลยนับถือท่านเป็นอาจารย์ท่านเคยแนะบอกเอาไว้ว่าวิธีจับประเด็นเมื่อก่อนลุงพี่ไม่รู้จะจับประเด็นอะไรเรื่องราวต่างๆเยอะไปหมดเลยมาอยู่กับหลวงพ่อทัตตะเนี่ยจะจับประเด็นยังไงพระอาจารย์ท่านก็แนะนำดีบอกว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าสมมุติเราอ่านข่าวหรืออ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันสะดุดใจเราตรงนั้นคือประเด็นสำหรับตัวเราที่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเราเรื่องราวก็เช่นเดียวกันว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่เราได้เจอแม้แต่นั่งหลับตาที่บอกไปเมื่อกี้นะภาพอะไรที่ขึ้นมาอันนั้นเป็นประเด็นที่เราต้องแก้ก็ต้องแก้หรือว่าเอาไว้ทบทวนก็ต้องทบทวนหรือว่าทำไว้ดีอยู่แล้วแล้วควรจะทำให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นตัวบอกเราแบบนี้แหละดังนั้นการพิจารณาเรื่องราวในใจในแต่ละวันเราก็จำเป็นจะต้องมาศึกษาตรงนี้นะซึ่งการที่มีคนมาบอกเราแบบนี้มีคนมาชี้ทางให้เราแบบนี้รวมถึงที่เรามีบุญได้เจอคุณครูแม่ใหญ่ได้เจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะถือว่าเราทำบุญเก่าไว้ไม่น้อยในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องการชักชวนผู้อื่นมาสร้างความดีพอมาพบชาตินี้เราได้เจอครูดีๆทั้งคุณครูแม่ใหญ่ทั้งบรมครูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่สามารถที่จะมาชี้ประเด็นให้เราได้ปรับตัวเองให้เราได้พัฒนาตัวเองได้และโดยเฉพาะให้เราได้รู้ความเป็นตัวเรารู้ข้อจำกัดแล้วสามารถจะทำให้เราเองจัดการกับข้อจำกัดนั้นได้นะพูดถึงตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการให้ทั้งสิ้นความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีเมตตามากเนี่ยปรารถนาอะไรเอ่ยความมีเมตตาเมตตาคือปรารถนาจะให้คนอื่นเนี่ยมีสุขอย่างเช่นที่ตัวเราเป็นนี่คือคำว่าเมตตาถ้าเรามีความสุขเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยสมมติหลวงพี่มีความสุขตอนเนี้ยนะหลวงพี่ก็อยากจะให้พวกเราที่นั่งฟังอยู่นี้มีความสุขการปันความสุขให้กับพวกเรานี้ถือว่าเป็นการที่มีเมตตาในใจอยากให้คนอื่นได้สุขแบบที่ว่าหลวงพี่ได้สุขแต่การที่จะมีเมตตาได้เนี่ยคนคนนั้นต้องรู้จักให้เป็นปกติและเมตตาธรรมนี้พระท่านบอกนะว่าเป็นธรรมเบื้องต้นสำหรับความเป็นผู้ใหญ่
ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ต้องมีเมตตาอยากจะให้เด็กๆอยากให้คนที่รู้จักเนี่ยมีความสุขอย่างเช่นที่ตัวเองมีความสุขและยังไม่พอเจอคนทุกข์ก็จะมีกรุณาต่อด้วยคือปรารถนาจะช่วยคนอื่นเขาพ้นจากทุกข์ดังนั้นทั้งเมตตาและกรุณาเนี่ยผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะมีคุณสมบัติตรงนี้ครบนะพูดถึงตรงนี้ก็ฟังสักเพลงกันแล้วกันนะการแบ่งปันพูดถึงการให้การปันเนี่ยก็ฟังภาษาฝรั่งสักเพลงนึงเนาะ Sharing is great ก็คือว่าการให้นี่แหละมันดีงามอยู่แล้วดังนั้นก็ใครอยากจะมีชีวิตที่ดีงามอยากจะเป็นที่รักพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักก็มันให้กันไว้เถิดส่วนจะให้อะไรกันยังไงเดี๋ยวมาว่ากันต่อหลังจากฟังเพลงนี้เนาะ Sharing is great ตะวันฉายแสงให้กับคนทั้งโลกนะนะไม่แบ่งปันให้กับใครเชื้อชาติไหนศาสนาไหนทั้งสิ้นเหมือนกันหมดเลยนั่นคือการปันการมีความที่เรียกว่าเผื่อแผ่ให้พร้อมกันเหมือนกันทั้งหมดคล้ายๆกับตะวันธรรมของเราเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนธรรมะท่านให้แล้วก็ให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักการแบ่งปันความดีการที่ว่าวัดพระธรรมกายจัดงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือที่อื่นเขาอยู่เรื่อยๆเป็นประจำและไม่เคยหยุดเนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่อยากจะประกาศให้โลกได้รู้ว่าช่วยกันเถอะคล้ายๆกับเพลงเมื่อกี้นั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันเพราะคนถ้าเกิดว่าคนไหนที่รู้จักแบ่งคนไหนที่รู้จักให้แสดงว่าคนคนนั้นมีคนอื่นอยู่ในใจยิ่งใจคนไหนใหญ่มากเนี่ยคนในใจเยอะเลยนะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขยายกันไปทั้งธาตุธรรมเลยเหมือนคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยปรารถนาจะให้คนทั้งโลกเข้าถึงความสุขแสดงว่าโลกทั้งใบเนี่ยอยู่ในใจคุณครูไม่ใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งดวงเนี่ยนะดังนั้นเราเองอยู่ในตรงนี้ดูตัวอย่างว่าครูบาอาจารย์ทำอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างไรคุณครูไม่ใหญ่ท่านทำอย่างไรแล้วก็เดินตามสิ่งที่ท่านทำแบบนั้นบ้างนะ
การให้ขยายใจมีคนอื่นอยู่ในใจเยอะแยะมากมายเลยตรงข้ามถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีคนอื่นอยู่ในใจเลยแต่จริงๆเรามีคนหนึ่งอยู่ในใจนะคนนั้นคือตัวเราถ้ามีแต่ตัวเราอยู่ในใจเนี่ยไม่เห็นใครเลยที่ว่าในชีวิตเนี่ยนะคนนั้นจะโนสนโนแคร์ผู้อื่นฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากใช้ฉันจะทำอะไรในอย่างที่ท่านอยากทำแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นมาเลยได้เพราะว่าเราไม่แคร์ใครเลยเราไม่ได้คิดถึงใจใครทั้งนั้นก็แต่ทั้งหมดที่พูดไปนั้นไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากจะทำแบบนั้นเลยนะมันไม่ใช่ถ้าเราเรียนรู้ธรรมะอย่างเช่นในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยโดยเฉพาะเคสสตาร์ดี้ท่านจะเล่าให้ฟังว่าอ๋อมีชีวิตเนี้ยเป็นแบบนี้เจอสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะของเก่าเคยทำมาแบบนี้แบบนี้ซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ได้เมตตานะสรุปเรื่องราวอย่างที่เคยบอกพวกเราไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าท่านเอาเรื่องในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีมีเรื่องยากๆเลยนะถ้าใครอ่านเป็นประจำเลยจะรู้เลยว่าในเคสสตัดดี้ของท่านเนี่ยล้ออยู่กับในพระไตรปิฎกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแล้วท่านก็บอกว่าฟังกันเป็นนิยายนะฟังกันเป็นแบบนั้นนิยายประลัมปลาก็เล่าให้ได้รู้จริงๆก็คล้ายๆกับเรื่องในพระไตรปิฎกนั่นแหละที่เป็นชาดกเป็นเรื่องเล่าอะไรแต่ท่านเอามาปรับให้ทันสมัยประเด็นก็คือบอกให้คนได้รู้ว่าทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นทิฏฐิในเบื้องต้นซึ่งคนในโลกจำเป็นจะต้องมีการที่ตัวอย่างที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้นะว่าคนที่เขาไม่ได้เคยคิดถึงใครเลยเนี่ยเขาไม่รู้ถามว่าทำไมถึงไม่รู้เป็นแบบนั้นเพราะของเก่าที่ทำมาไม่เคยคิดจะแบ่งไม่เคยคิดจะปันคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยครอบครองมากที่สุดได้มากที่สุดคนอื่นจะเสียหรือยังไงฉันไม่แคร์ฉันต้องการแบบนี้แบบนี้เพราะความไม่รู้นั้นเลยทำให้คนหลงกิเลสตัวเนี้ยเคยบอกพวกเราในเดือนที่แล้วนะว่ามีฤทธิ์ร้ายและอยู่ในตัวของเรานานมากจะตัดตัวหลงไปได้ในต้องแบบขั้นตอนนู้นนะก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ถึงจะลบไอ้ตรงนี้ออกไปได้หมดเลยดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าเห็นคนที่เขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบางครั้งบางทีสะดุดใจเราบ้างบางครั้งบางทีก็ทำให้เราขุ่นหมองในใจบ้างขอให้รู้ว่าเขาทำไปเพราะกิเลสมันปั่นโดยเฉพาะกิเลสที่ตัวที่ชื่อว่าหลงเนี่ยนะไม่เห็นเลยเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแบบนั้นแล้วก็ทำไปเพราะบางครั้งบางทีตัวหลงเนี่ยเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่คนมันโดนปั่นมันเป็นเรื่องปกติขอยกเคสหนึ่งขึ้นมาแต่ก่อนที่จะยกเคสนี้ขึ้นมาขอบอกไว้ก่อนนะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่เอามาอธิบายให้ได้เห็นว่าคนมีทิฏฐิหรือความเห็นเป็นของตัวเองอยู่และความเห็นของบุคคลไหนก็ตามอันนี้ขอบอกไว้แบบเนี้ยนะความเห็นไม่ว่าจะเป็นของบุคคลไหนก็ตามถูกในมุมของคนคนนั้นเท่านั้นเองการที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเมตตามาลงสอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยให้เรามองทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะในเคสสตัดดี้ใครฟังเป็นประจำจะรู้เลยว่าบางครั้งบางทีเคยทำแบบนี้มาในภพชาติก่อนชาตินี้ก็เลยได้รับผลของกรรมนั้นๆขึ้นมาบางครั้งบางทีหนูเหมือนว่าทำไมไม่ยุติธรรมเลยคนนี้เป็นคนดีมากๆเลยนะทำไมถูกกลั่นแกล้งตลอดทำไมถูกกระทำตลอดและจนสุดท้ายมาในบางเคสเนี่ยแม้กระทั่งหมดอายุไขไปก่อนเวลาอันควรก็มีเพราะสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้แล้วลืมการที่เราเกิดมาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยนะตัวหลงหรือตัวไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในกลไกของภพสามตรงนี้คนที่ทำกันอยู่แบบนี้ก็ขอยกตัวอย่างหนึ่งเคสละกันเพราะว่าก่อนจะมาเนี่ยก็ฟังข่าวมาได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับเขาพูดถึงเรื่องชุดนักเรียนในตอนนี้นะว่ามันมีผลกระทบว่ามีคนที่ว่ามีน้องคนหนึ่งไม่อยากจะใส่ชุดนักเรียนไปเรียนหนังสือหรือว่าอยากจะทำผมอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็พอทำเขาลงมือทำเลยก็คือว่าแต่งตัวอย่างที่ตัวเองอยากแต่งทำผมในแบบที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ไปโรงเรียนถามว่าในมุมของน้องนั้นถูกไหมถูก
ถูกในมุมของน้องที่ว่าน้องอยากจะบอกว่าตัวเองเขาเป็นแบบเนี้ยเขาอยากจะเสนอความคิดเขาแบบนี้ไม่ได้ผิดในสิ่งที่น้องทำอยู่แต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมสิ่งที่น้องทำมันอาจจะกระทบกับอีกคนหนึ่งในที่นี้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนมีผลกระทบในระดับหนึ่งก็พูดคุยกันเรื่องนี้ยังไม่จบนะซึ่งก็มีความเห็นแตกไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกความเห็นแตกไปยังไงเอ่ยคนที่เห็นใจน้องก็มีคนที่เห็นใจโรงเรียนก็มีดังนั้นแล้วถามว่าจะต้องยกตัวไหนมาวางก็ต้องดูว่าเรื่องนี้มาตรฐานของคนในสังคมเนี่ยซึ่งต้องยกกฎระเบียบอะไรที่วางไว้ในสังคมเนี่ยนะมีไว้เพื่อให้สังคมสงบสุขเขาเลยวางไว้แล้วก็ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภาพรวมแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่คนในภาพรวมเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรแบบเนี้ยนะก็สามารถจะยกเลิกได้อันนี้ก็พูดถึงว่าคนมีความเห็นตรงกันก่อนก็สามารถจะปรับได้เพราะระเบียบนั้นมนุษย์เป็นตัวสร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่แน่นอนเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือกฎแห่งกรรมทำอย่างไรย่อมได้แบบนั้นดังนั้นเราลงมือทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งผลกระทบมีกลับมาแน่โดยเฉพาะไอ้ที่ว่าโดนสังสารวัฏปั่นเนี่ยนะโดนกิเลสปั่นเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบน่าห่วงเพราะเราจะไม่เห็นเลยไม่เห็นในมุมของอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่พร้อมที่จะพูดกับคนอื่นด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะมีความจำเป็นอะไรถึงจะต้องมาปรับความเข้าใจกันเพราะว่าเรามีความเห็นแบบนี้ความเห็นเป็นสารตั้งต้นที่จะทำให้เกิดทัศนคติหรือมุมมองต่อโลกถ้าเห็นถูกมองโลกถูกแล้วก็จะปฏิบัติตัวได้ถูกซึ่งในทางพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าคนนั้นจะคิดดีพูดดีทำดีแต่ถ้าเกิดว่าถูกกิเลสมันปั่นมองไม่เห็นคนนั้นก็จะคิดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดจนทำให้เกิดความเนี่ยนะแม้ในเคสแค่ชุดนักเรียนเนี่ยความเห็นก็แตกแยกและคนก็พร้อมที่จะทะเลาะและในยุคนี้สมัยนี้ความเห็นเป็นสิ่งที่ทำให้คนจริงๆไม่ใช่เฉพาะยุคนี้สมัยนี้หรอกตลอดมาเนี่ยแหละความเห็นเป็นสิ่งที่ทำให้คนขัดกันแล้วก็ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาหรือบางครั้งทำให้เกิดความโลภด้วยเช่นเดียวกันแล้วตัวไหนเป็นตัวปั่นกิเลสทั้งหมดนี้เทโผขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกตัณหาเคยได้ยินไหมเอ่ยตัณหานี่เป็นตัวแบบเป็นเหตุของทั้งหมดนั่นแหละทั้งสิ่งที่เขาเรียกตัณหาคือความอยากอยากได้เนี่ยนะเพลินไม่ได้อย่างเงี้ยขัดใจกิเลสมันก็ขึ้นมาเลยอันนี้เป็นตัวอย่างอยากได้อยากมีและเผอิญว่าไม่มีมันก็มีปัญหาอยากเป็นสมมุติไม่ได้เป็นก็เป็นปัญหาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นปัญหาแล้วมีอย่างอื่นด้วยนะอันนี้อาจจะฟังยากนิดนึงอยากไม่ได้เนี่ยมันมีเหมือนกันนะก็คือไม่อยากได้นั่นแหละอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วเราต้องมีไหมมันก็ต้องมีสิ่งต่างๆเราเนี้ยสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันมีเป็นปกติตรงนี้เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะที่ท่านตรัสรู้คือตรัสรู้เรื่องนี้ว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นรวมถึงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยนะทั้งหมดเกิดจากตัณหามันปั่นแล้วทำให้กิเลสมันฟูฟ่องขึ้นมาทั้งหมดทุกเรื่องที่เห็นอยู่ในโลกเกิดจากเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนแล้วก็เป็นเบื้องต้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตเนี่ยชีวิตจะดีหรือไม่ดีเพราะสิ่งตรงนี้นะเขาเรียกทิฏฐิเดี๋ยวลองมาดูในเรื่องของทิฏฐิกันสักนิดนึงนะว่าหลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้เมตตาเทศเอาไว้แล้วก็สรุปเป็นหนังสือขึ้นมาเล่มนึงชื่อว่าคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์โอ้ชื่อล้ามากนะชื่อเรียกว่าไม่ทันสมัยเลยแต่ว่าเล่มนี้มาเกือบ20ปีแล้วตอนนู้นก็ถือว่าทันสมัยมากแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนให้เข้ากับยุคนี้ก็ต้องบอกว่า Algorithm for Human Transformation อะไรเงี้ยนะถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้คนโอ้โหรีบอ่านเลยแต่จริงๆก็คือการจะเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นคือต้องเซตโปรแกรมเซตขั้นตอนในการมองมุมคิดปรับไม้เซตคำพวกนี้นะจริงๆก็มาจากคำว่าทิฏฐิความเห็นนั่นแหละให้เห็นที่มันถูกต้องก่อนมาพูดถึงความเห็นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าถ้าเห็นผิดเราจะเข้าใจสิ่งที่เราเห็นผิดดังนั้นความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของโลกและความเป็นไปของชีวิตเนี่ย
มีศัพท์ทางธรรมว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกถ้าเราเห็นผิดเพราะถูกกิเลสมันบังเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามแต่ตัณหาเป็นตัวปั่นกิเลสฟูขึ้นมาแล้วก็มองไม่เห็นก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเสร็จปุ๊บก็คิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วก็เกิดผลกระทบไปในวงกว้างมากนะอันนี้มันเป็นอันตรายของโลกที่ทำให้เราต้องติดอยู่ในสังสารวัฏนี้เราพลาดเพราะตรงนี้แหละสรรพสัตว์ทั้งหลายก็พลาดเพราะตรงนี้และการที่จะแก้ความเห็นได้เนี่ยจะปรับยังไงก่อนก็ต้องมาดูก่อนว่าเราเองมีความเห็นแบบไหนถูกหรือผิดและจะทำไงถึงจะเห็นได้ชัดมากขึ้นความเห็นนี่มันมีที่มาอยู่สองทางทางแรกคือจากเสียงจากข้างนอกคนอื่นมาบอกอีกอันคือเสียงจากข้างในใจเราบอกว่าทำแบบนี้มันถูกนะทำแบบนี้ไม่ถูกนะแต่คนที่จะสอนตัวเองได้คุณยายเคยบอกว่าคนนั้นมีอะไรนะคนนั้นมีบุญมากเลยสอนตัวเองได้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราสามารถจะแหวกตรงนี้ได้ต้องอาศัยบุญหรือบารมีที่ถ้าใครที่เรียกว่ากิเลสหนาๆเนี่ยนะบารมีช่วยแหวกได้เพราะว่าฤทธิ์ทะลุทะลวงมากเหลือเกินเราเลยจำเป็นจะต้องมาทำบุญกันเยอะคนถามทำไมลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายต้องทำบุญกันเยอะๆด้วยเนี่ยนะยมพี่สวนีเนี่ยทำบุญเยอะทำบุญตลอดต่อเนื่องเนี่ยที่ต้องทำเยอะๆเพราะว่าเรารู้ดีว่าบุญมีความจำเป็นบารมีมีความจำเป็นกับชีวิตของเราความสุขความเจริญและทุกเรื่องมันมีตรงนี้เป็นความจำเป็นแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ทราบพอไม่ทราบเสร็จเพราะอะไรเอ่ยเพราะความไม่รู้มันทำให้เขามีความเห็นแบบนั้นเคยบอกพวกเราไปคราวที่แล้วนะว่าแม้พระเองก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทำให้เขาทำสบายๆสิทำไมต้องปล่อยให้เขาแบบต้องมาทุ่มเททำอะไรกันแบบนี้หนักกันไปหรือเปล่าหนักไหมโยมพี่ไม่หนักเนาะเพราะเราทำแล้วมีความสุขคือถ้าเราเข้าใจเราจะไม่รู้สึกว่ามันหนักเรารู้ว่ามันจำเป็นต้องทำแต่สำหรับบางคนเขาหนักอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบนั้นคือต้องเห็นทั้งสองมุมให้ได้รู้ว่าสำหรับบางคนหนักสำหรับบางคนไม่หนักแล้วขึ้นอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเขาว่าเขาเห็นความจำเป็นตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่เห็นความจำเป็นเขารู้สึกว่ามันหนักทำเกินไปผิดไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไม่ผิดในมุมของเขาแล้วก็ถามว่าอีกคนนึงในมุมอีกคนนึงอาจจะผิดก็ได้เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันดังนั้นการที่จะทำให้เราพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการคิดถึงคนอื่นก่อนเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคนที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เนี่ยใจต้องใหญ่ใหญ่มากพอใจไม่แคบภาษาไทยนี่ชัดมากนะแล้วก็พอฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเห็นภาพชัดเลยเพราะท่านใช้ภาษาไทยได้แบบงดงามมากท่านหนึ่งของประเทศเนี่ยเท่าที่เคยรู้จักมาท่านเรียบเรียงคำพูดมาเนี่ยและการพูดเกี่ยวกับใจในคุณครูไม่ใหญ่ท่านแบบชัดดีในเรื่องของการขยายใจท่านบอกทำใจให้ขยายเวลานั่งเนี่ยคือเราใจขยายใจเราใหญ่ความเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีใหญ่ใหญ่เสร็จเป็นไงเอ่ยที่มันเยอะสามารถจะใส่ใครก็ได้แต่ใครใจแคบเนี่ยนะนิดหนึ่งใส่ตัวเองนี่ลำบากแล้วนะยิ่งมีเขาเรียกว่าอัตตาหรืออีโก้ในตัวเยอะๆในยุคนี้มันคับไปหมดเลยในใจของตัวเองนั้นมันเปรียบเทียบแบบนั้นได้จริงๆถ้าคนเข้าใจภาพภาษาไทยเป็นภาษาที่ชัดเจนมากดังนั้นจะขยายใจได้ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าเราให้ไม่เป็นใจมันไม่ขยายหรอกมันแคบมันปิดแล้วสัมมาทิฏฐิข้อแรกบอกไว้เลยนะว่าทานมีผลนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนในชีวิตของเราเนี่ยทานที่ให้แล้วนั้นมีผลเนี่ยภาษาบาลีว่าอัฏฐทินนังเนี่ยนะทานที่ให้แล้วมีผลแล้วทำไมเขียนแค่นี้มีผลผลอะไรเอ่ยเป็นผลดีก็ได้ผลไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับทิฏฐิในใจของคนคนนั้นมันเป็นยังไงเอ่ยสมมุติใจเขาใสใจเขาใสถึงเวลามาขึ้นปีใหม่สมมุตินะขึ้นปีใหม่เสร็จเป็นยังไงเอ่ยซื้ออาหารสุขภาพเอาไปให้เจ้านายเห็นเจ้านายชอบออกกำลังซื้ออุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือว่าอาหารเสริมให้เจ้านายตามที่ชนิดของการออกกำลังกายที่เจ้านายออก
อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือใจใสก็ซื้อไปแบบนั้นเป็นความเข้าใจถูกในระดับทั่วไปดีไหมดีให้ปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเจ้านายก็เห็นว่าเราเนี่ยใช้ได้นะคิดถึงว่าปีใหม่นึกถึงสิ่งที่แล้วรู้จักสังเกตว่าเจ้านายเนี่ยออกกำลังกายแบบนี้แบบนี้เช่นว่าเจ้านายเล่นเทนนิสอะไรแบบเนี้ยซื้อภาชนะไปให้ตังค์ไม่มีอย่างเงี้ยนะซื้อภาชนะไปให้เจ้านายว่าโอ้ยเจ้านายเล่นเทนนิสบางทีจะได้แบบห้อยผ้าผืนนี้จะได้รอแบบราฟาเอลนาดาลอะไรเงี้ยนะนักเทนนิสก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่การสังเกตความเห็นในใจถ้าใจใสพอแม้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็ทำให้เราเองนั่นแหละมีประโยชน์กับผู้อื่นในที่นี้เจ้านายก็ได้ประโยชน์มันเป็นเช่นนี้แต่อีกคนหนึ่งในบริษัทเดียวกันเลยเห็นคนอื่นเขาซื้ออยู่ก็ซื้อมาเหมือนกันว่าเอ๊แม่เจ้านายออกกำลังก็ตามแต่เราคิดว่าเล่าสักกลุ่มหนึ่งก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะเห็นคนอื่นเขาซื้อกันขวดนี้นี่ยังแพงเลยนะวายเนี่ยขวดละ 20,000 แบบนี้นะซื้อไปให้เป็นเอาน้ำเมาไปให้ถามว่าการให้เช่นเดียวกันไหมการให้เช่นเดียวกันแต่ใจของคนให้สองคนใสไม่เท่ากันคนหนึ่งใสอยากจะให้เจ้านายแข็งแรงด้วยอีกคนหนึ่งก็มองว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์มันอาจจะถูกสำหรับบางคนแต่สำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเสียหายก็ได้เจ้านายก็บอกว่าขออภัยเลิกดื่มแล้วเพราะอะไรเอ่ยหมอเตือนสมมตินะก็เลยเปลี่ยนมาออกกำลังกายไงมันก็เลยย้อนไปว่าคนแรกเนี่ยเขาสังเกตมากกว่าว่าเจ้านายเขาอาจจะเคยดื่มแต่พอเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราสังเกตมาตลอดก็แสดงว่ายังติดกับภาพเก่าอยู่คนนี้ไม่ได้สังเกตเลยว่าเจ้านายทำอะไรยังไงเจ้านายก็มีเอ๊ะอยู่ในใจแล้วถ้าเจ้านายคนนั้นมองเรื่องต่างๆเหล่านี้ออกดังนั้นการให้เหมือนกันของไม่เหมือนกันมาจากใจที่แตกต่างกันผลเป็นยังไงเอ่ยเหมือนหรือต่างผลต่างกันนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เรามองเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยนะทำให้เราได้เข้าใจตรงนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งนะครบรอบ20เท่าไหร่ปีเอ่ย21ปีไปแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเลยนะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยหนุ่มฟอเอ๊ถ้าหนุ่มแบบนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวคุณครูใหญ่อาจจะได้กลับมาสอนกับพวกเราเร็วๆนี้ก็ช่วยกันที่ฐานหน่อยเนาะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทำบุญอะไรกันนึกอธิษฐานให้คุณครูใหญ่สักท่านแล้วก็เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าเราทำตามที่ท่านบอกสอนอยู่นะแม้ท่านไม่ได้มาสอนแต่ก็มีผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่สลับกันมาทำหน้าที่นักเรียนยังรอคุณครูไม่ใหญ่อยู่นะยังคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่อยู่นะแต่พี่ว่าคุณครูไม่ใหญ่คิดถึงพวกเรามากกว่านั้นอีกนะแต่ในตอนนี้ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะคิดถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในสมัยที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านยังทำหน้าที่กันอยู่ฟังสักเพลงหนึ่งนะI'm not afraid to die.
ในฝันวิทยานะมีเพลงมีภาพมีพูดให้พวกเราได้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตหรือว่าได้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยการฟังธรรมกันสบายๆอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านทำเอาไว้นั่นแหละถ้าทำตามที่ท่านบอกหมั่นรักษาใจหมั่นให้เนี่ยนะความเรียกว่าใจจะเริ่มนุ่มนวลจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำแล้วถ้าใจเราใสมากพอเราก็จะรู้ว่าทานเนี่ยมีผลจริงๆแล้วเราก็จะรู้จักว่าเราจะให้ทานแบบนี้ตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำนั่นแหละท่านเช็คแล้วก็รู้ว่าทานนี่คือการให้ที่แท้จริงแล้วแต่ว่าจะให้อะไรเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันให้มีอยู่4อย่างโดยง่ายๆที่พุทธเจ้าท่านให้ไว้1ให้ของก็คือการให้สิ่งที่เราเป็นของที่เป็นชิ้นในอันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นั่นแหละจะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ออกกำลังกายอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามแต่ให้ของหรือแม้แต่ถวายสังฆทานเนี่ยนะถวายของแก่พระอันนี้ก็คือการให้ของ2ให้คำเลือกใช้แต่คำพูดที่ดีๆมีประโยชน์เป็นคำพูดที่ไพเราะนี่คือการให้อย่างที่2อันที่3เนี่ยให้ความช่วยเหลือเขาเดือดร้อนในเรื่องอะไรก็ช่วยในเรื่องนั้นนะอย่างเช่นว่าเดือดร้อนในเรื่องของเอาของไปให้เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยถ้าเรามีเราช่วยไปเดือดร้อนในเรื่องความรู้ความรู้ไม่มีก็ไปสอนไปมอบความรู้ที่เรามีแต่มนุษย์อย่างที่บอกทั่วโลกถูกความไม่รู้มันบังแม่เราเองก็ไม่รู้มาก่อนการที่คุณครูไม่ใหญ่ย้ำให้เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นปกติเนี่ยเพื่อให้เราไปบอกให้เขาได้รู้ว่าชีวิตนี่มีอะไรสำคัญอย่างยิ่งเลยนะเยอะแยะมากมายที่เราเองสามารถที่จะรู้เพิ่มได้เห็นเพิ่มได้ขอยกตัวอย่างบางเคสแล้วกันว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นด้วยการไปชวนคนมาทำความดีเนี่ยนะมันมีผลเหมือนกันยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราจัดบวชสามเณรผ้าดูร้อนใครได้ไปชักชวนคนไปมาบวชบ้างเอ่ยน้องๆหนูๆกันใครได้ไปก็หรือว่าทำหน้าที่สนับสนุนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือให้กำลังใจก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะนี่คือเราเองได้ทำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคนที่ว่าทำความดีไปชวนเด็กนะชวนเสร็จเป็นยังไงเอ่ยได้ไปเจอพ่อแม่ด้วยเพราะบางครั้งบางทีต้องขออนุญาตเขาว่าอยากจะเอาลูกมาอบรมมาสอนมาอะไรให้แล้วก็ผ่านโครงการไปแล้วนะจดเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านหลายคนถึงวันนี้ยังสวดมนต์เป็นประจำอ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำแล้วก็มาเที่ยวศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมมาช่วยเหลือพระอาจารย์ท่านที่เคยดูแลเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะก็ยังทำกันเป็นประจำอยู่เลยเมื่อวันก่อนก็ยังเห็นกันอยู่เลยว่ายังทำแบบนี้กันเป็นปกตินั่นเพราะกัลยาณมิตรทั้งหลายได้ให้พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับโลกแล้วก็ชีวิตพอน้องๆต่างๆเหล่านั้นเขาได้ต้องถือว่าปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาเอาไว้ในใจแล้วศรัทธามีผลยังไงศรัทธาพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะถ้าเขารู้เห็นแล้วก็เข้าใจตรงตามจริงอย่างเช่นเด็กหลายคนพ่อแม่หลายคนบางทีไม่เคยสวดมนต์บทยาวๆเลยยกตัวอย่างธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยสวดยาวนะถ้าคนโดยทั่วไปลูกสวดพ่อแม่ทำไงเอ่ยพ่อแม่บางคนก็มาสวดกับลูกด้วยเพราะถือว่าชื่นใจเห็นลูกทำความดีเนี่ยนะจากทีแรกที่ตัวเองก็ไม่รู้เลี้ยงลูกมาจนโตมาแต่ต้องถือว่าเลี้ยงใช้ได้เลยนะเด็กมีใจออกมาบวชได้นะหลวงพี่ถือว่านับถือพ่อแม่ที่สอนให้เด็กเนี่ยได้รู้ถึงอะไรเอ่ยความรักที่พ่อแม่มีอยู่ถ้าเขารับรู้ถึงความรักได้เขาพร้อมที่จะเป็นคนดีเขาพร้อมจะเปลี่ยนเพื่อพ่อแม่ของเขาได้นี่คือการต่างตอบแทนกันแต่สิ่งที่พ่อแม่ซึ่งเรียกว่าเป็นบุพการีเนี่ยเขาแปลว่าคนที่ให้ทำความดีให้ก่อนก็คือเป็นผู้ที่ให้ก่อนที่ลูกจะร้องขอซะอีกถามว่าทำไมให้ก่อนที่ลูกจะร้องขอออกจากท้องมาแหวนเน็ตขออะไรได้หรือยังเอ่ยไม่ได้พ่อแม่ก็ให้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดได้เสียอีกแล้วก็ให้มาเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะ
ผู้ที่ให้ย่อมเป็นที่รักให้มากเท่าไหร่ลูกได้รับความรักคือการให้ที่พ่อแม่ให้นี่แหละเขาก็อยากที่จะตอบแทนเลยเกิดคนบุคคลอีกหนึ่งจำพวกซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเช่นเดียวกันบุพการีหรือคนที่ให้ก่อนเนี่ยก็หายากแล้วอีกกลุ่มนึงก็หาได้ยากเช่นเดียวกันคือกตัญญูกตเวทีพอได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็ตอบแทนท่านไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการให้ซึ่งดีกรีจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าใจละเอียดมากแค่ไหนการที่ให้เนรมาบวชอยู่ในกันตรงนี้นะเขาได้เรียนรู้ระเบียบเขาเรียนรู้ที่จะได้รับใจที่เป็นระเบียบมากขึ้นได้นั่งสมาธิใจเขาใสมากขึ้นดังนั้นเขาก็รับรู้ความรักของพ่อแม่ได้ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นถ้าใครที่ใจใสเขาจะรับรู้ในเรื่องของการให้ได้แล้วจะเห็นผลแห่งการให้ใจใสเมื่อไหร่เห็นผลอะไรเอ่ยเห็นผลดีแล้วก็สัมมาทิฏฐิข้อแรกทานมีผลสำหรับคนใจใสคือมีผลดีจริงแล้วก็มีประโยชน์จริงทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับคือเขาจะเห็นหมดครบทุกวงจรเลยผลดีจริงทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนทั่วๆไปมักจะไม่มองแต่ถ้าใครใจใสจะเห็นทานนั้นมีผลดีจริงมีประโยชน์จริงทั้งแก่ผู้ให้และก็ผู้รับไม่งั้นก็เดือดร้อนกันนะถ้าเกิดไม่รู้จักแบ่งปันกันเดือดร้อนจริงๆอย่างเช่นวันเนี้ยช่วงเนี้ยนะฟังข่าวก็ได้ยินข่าวเยอะเลยทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถบ่อยมากนะเพราะว่าคนไม่รู้จักปันกันเขามีพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่ก็บางคนก็เอามาใช้เป็นที่ของตัวเองแต่ถ้าปันกันได้รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะเอาใจเขามาใส่ใจเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขพอไปนั่งดูที่แต่ละบ้านที่มีปัญหานะโอ้โหเขาสร้างบ้านที่แรกมันมีที่จอดรถเหมือนกันนะแต่พวกสร้างห้องมาเต็มเลยบางคนเอาของวางจนเต็มเลยเอารถเข้าไปจอดไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องมาจอดหน้าบ้านผลกระทบเลยเกิดจากการที่ว่าใช้ของมากจนเกินไปนั่นคือการเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่ารู้จักให้น้อยไปนิดนึงว่าเราเองเนี่ยต้องบริหารแม้ เราจะมีสิทธิ์อยู่ในถนนนั้นเหมือนกันเป็นถนนของส่วนกลางแต่ส่วนกลางก็คือใครก็ใช้ได้ถ้าเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ให้เป็นประจำเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะไม่เกิดเห็นไหมเอ่ยว่าแค่ไม่ให้เนี่ยหรือว่าใช้สิทธิ์ของเรามากจนเกินไปคือใจในใจของเราเนี่ยมีแต่ตัวเรามากจนเกินไปเนี่ยมีผลกระทบต่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่ได้บอกว่าทำดีหรือไม่ดีเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องที่ยกตัวอย่างนั้นเพราะคนไม่รู้เขาถูกกิเลสบังและต้องยังไงเอ่ยต้องสงสารเขานะทำไงดีไปชวนเขามาวัดดีกว่าชวนเขาทำบุญอะไรแบบนี้วันนึงเดี๋ยวเขาเข้าใจอะไรไปมากขึ้นแล้วก็ชีวิตก็จะดีมากขึ้นจากอยู่บ้านที่ต้องเบียดกันเนี่ยนะก็จะมีบ้านเดียวหลังเบื้องเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนเศรษฐีแถวๆนี้แหละดังนั้นเราเองก็จะได้มีความสุขใช้ชีวิตกันได้อย่างพอสมกับความดีของพวกเรายิ่งพวกเราเนี่ยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใช้ชีวิตได้พอดีมากนะคือไม่มากไม่น้อยสมกับความเป็นพวกเราและเราก็จะรู้ว่าการทำทานเนี่ยขอเสริมอีกนิดเลยกันนะเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ว่าถ้าเราเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิทานมีผลมีผลดีมีประโยชน์ทั้งผู้ให้และก็ผู้รับไม่ว่าจะเป็นการทำทานในลักษณะแบ่งปันหรือการทำทานในพระพุทธศาสนาก็ตามจากนั้นก็ตั้งใจทำทานเป็นนิสัยตลอดจนชักชวนชี้แนะให้ผู้อื่นได้เห็นคุณค่าของการทำทานด้วยนะที่บอกเมื่อกี้ไปชวนเขาบอกบุญเขาจะเริ่มได้รู้จักทำทานแล้วความเห็นถูกเช่นนี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วสาระสำคัญของสัมมาทิฏฐิข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าทานมีผลเนี่ยนะคืออะไรมาดูกันต่อแล้วกันว่าสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของทานก็คือเป็นเรื่องของสภาพใจคนที่ประกอบด้วยเมตตาจิตเห็นไหมเอ่ยคือเมื่อเห็นตัวเองมีความสุขตัวเองมีความสุขแล้วเนี่ย
ก็อยากให้คนอื่นได้มีความสุขแบบเดียวกับที่เราเป็นสภาพจิตใจเช่นนี้เป็นจิตที่พัฒนาความรับผิดชอบต่อผู้อื่นขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งเลยเห็นไหมเอ่ยแค่รู้จักทำทานใจมันยกระดับอย่างบ้านเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าเขารู้จักให้แบ่งปันพี่ซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหาไม่มีเลยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตัวของเราเองที่ได้ถือว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมการจะรับผิดชอบต่อสังคมได้ต้องเริ่มจากการรับผิดชอบตัวเองก่อนนี่คือสิ่งที่เราเองได้ฝึกนั่นคือผลของการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิแล้วก็คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคำสอนที่เน้นย้ำให้ผู้เรียนผู้ศึกษาเกิดปัญญาและก็ไม่สำคัญด้วยว่าเขาจะมีความเชื่ออะไรเขาจะอยู่ในศาสนาไหนไม่จำเป็นขอแค่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้แล้วดังนั้นเราเองเนี่ยสามารถจะชักชวนผู้อื่นเนี่ยนะมาทำความดีได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะแนวในการเอาความดีไปสู่ใจคนอื่นซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ท่านเนี่ยต้องถือว่าฉลาดมากนะในการที่จะแบ่งปันความรู้ความดีเนี่ยท่านทำผ่านกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยนะก็ล่าสุดเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาไม่นานมานี้แหละเราเองเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทั้งพระทั้งโยมได้เรียนรู้แนวทางที่ครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้แล้วทางสถานที่ต้องถือว่าเป็นสถานที่สำคัญมากแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพุทธสถานสำคัญแห่งหนึ่งของโลกคือบรมพุทโธตามชื่อที่เราคุ้นเคยแต่เป็นภาษาของเขาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็อ่านว่าบุโรบุรุลนี่คือภาษาทางโน้นก็ออกเป็นแบบนี้แต่บ้านเราก็เรียกบรมพุทโธเป็นเหมือนภูเขาเลยนะขึ้นมาแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บพระพุทธรูปรวมถึงมีสถูปหรือเจดีย์อยู่ข้างบนด้วยเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่เป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะสถานที่ตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นความเชื่ออื่นแต่ว่าด้วยความเป็นชาวพุทธที่มีอยู่คำสอนของพุทธศาสนาที่ยังหลงเหลืออยู่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคนตรงนั้นเขาก็รู้มีใจที่เรียกว่ามีน้ำใจนะแบ่งปันกันเป็นเรื่องราวปกติเลยคือเคยไปที่นั่นแล้วก็ได้ไปเจอบุคคลที่นั่นซึ่งโดยรอบๆสภาวะเขามีการแบ่งปันกันเจอคนที่มีพื้นใจแบบนั้นวัฒนธรรมที่ดีอาศัยพื้นฐานที่มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่คำสอนของศาสนาอื่นความเชื่ออื่นก็มีอยู่ในลักษณะเดียวกันนั่นแหละซึ่งลักษณะร่วมอย่างนึงที่เห็นตรงกันนะก็คือการให้เนี่ยเป็นที่รักแน่นอนเป็นผลดีทุกศาสนามีสิ่งนี้อยู่เหมือนกันพอพื้นที่ตรงนี้เขาอยากจะจัดงานรึกนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็เลยมาขอให้วัดพระธรรมกายเนี่ยไปช่วยจัดงานกันนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้เชิดชูเกียรติของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยนะเพราะเขาเห็นข่าวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยวัดพระธรรมกายจัดงานทีไรเนี่ยโอ้โหคนดูจริงรู้เลยว่าทำด้วยใจจริงๆคือเราไม่แคร์หรอกหลวงพ่อรัตตาชีโวท่านใช้คำดีว่าจัดงานแต่ละงานเนี่ยบางคนมองว่าโอ้ได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยวัดพระธรรมกายจัดงานหลวงพ่อรัตตาบอกวัดพระธรรมกายจัดงานไม่เคยมีคำว่ากำไรมีแต่คำว่าขาดทุนมากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้เต็มๆคืออะไรเอ่ยบุญแล้วก็บารมีที่เรามีเราก็ทำแล้วก็จัดของเราไปเรื่อยๆเพราะถือว่าได้บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่นี่เราได้ไปจัดกันที่ประเทศเพื่อนบ้านนะเรามาลองดูภาพกันสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าพอเวลาคนที่ทำด้วยใจเนี่ยลำพังเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายทั้งพระแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยนะไม่กี่คนเดินทางไปเนี่ยทำได้แค่ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องอาศัยอาสาสมัครในพื้นที่คนที่นั่นแหละมาช่วยกันมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันความดีให้ซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างสรรค์งานที่ต้องถือว่าเป็นภาพประทับใจภาพหนึ่งทีเดียวในวิสาขบูชาปีนี้นะส่วนจะงดงามประทับใจแค่ไหนลองดูกันเองแล้วกันเนาะวิสาขบูชาที่
บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียก็ทำด้วยใจนะทั้งพระทั้งอาสาสมัครในพื้นที่
ช่วยเหลือกันจนภาพออกมาเพื่อบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามเนื้อหาของเพลงที่ได้ฟังกันไปเมื่อกี้ภาษาบาฮาซ่านะของอินโดนีเซียก็ได้เรียนรู้กันไปว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนกันไปให้ได้รับรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนเราเองก็ฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็ต้องมีใจที่ใหญ่ใสมากพอแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของผู้ที่ชี้ทางออกจากทุกข์ของพวกเราให้ได้เนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็อยากจะออกจากเส้นทางตรงนี้ไปได้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็ออกไปได้เลยจะมีเส้นทางอยู่ซึ่งเขาปิดเขาบังเขาทำให้ลืมแล้วก็ทำให้ไม่รู้โดยอาศัยความอยากแล้วก็กิเลสการที่ใจของเราจะนุ่มนวลเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ข้างในได้ต้องอาศัยการฝึกแล้วทานเป็นเบื้องต้นแห่งการฝึกเพราะมนุษย์รวมถึงสรรพสัตว์ถ้าเรามองดูโดยทั่วไปถ้าคนไหนไม่รู้จักเส้นทางในการสร้างบุญเนี่ยเขาก็จะรู้จักแต่เอาคือรู้ว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตเขาก็ต้องหาทางรอดเอาตัวรอดให้ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแต่การที่เขาเกิดมาแล้วทุกข์ไม่มีทรัพย์มากพอไม่มีความรู้มากพอหรือใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเนี่ยจริงๆเป็นสัญลักษณ์ว่าชาติที่แล้วหรือภพชาติก่อนๆเขาทำอะไรมาน้อยไปเอ่ยเขาทำทานมาน้อยไปใจเขาเลยเป็นแบบนั้นไม่นุ่มนวลไม่กว้างมากพอเลยไม่สามารถที่จะเปิดรับความดีอะไรอื่นๆเข้ามาได้ทานเลยเป็นเบื้องต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำประพฤติพระองค์ให้ดูแล้วก็ทำกันไปแต่บางครั้งบางทีด้วยความไม่รู้เนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะนักวิชาการทางศาสนาบางคนโอวิจารณ์ไว้เสียเลยว่าสิ่งที่พระมาสอนเรื่องทานกันเยอะเพราะต้องการตังมาเข้าในวัดโอ้สรุปได้แย่มากเลยนะต้องบอกแบบนั้นแต่ก็แค่ความไม่รู้ของเขาเราเองรับรู้ถ้ามีใครถามว่าทำบุญทำไมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านทำเราอยากจะเป็นแบบท่านเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์แล้วเราทำแล้วชีวิตเราดีอย่างน้อยมีความสุขใจเบิกบานไม่เศร้าเลยยิ้มแย้มแจ่มใสแบบเนี้ยก็เล่าเขาฟังไปเห็นประโยชน์ก็เลยทำแล้วบางคนอาจจะถามต่อแล้วไปทำที่วัดพระธรรมกายเขารวยอยู่แล้วทำทำไมอ๋อทานเนี่ยทำไปเพื่อให้ประโยชน์กับตัวเราเกิดความสุขเมื่อกี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาช่วยไปหมดแหละเมื่อกี้อินโดนีเซียใช่ไหมเอ่ยก็ไปช่วยกันข้ามประเทศเลยแบบนั้นนั่นคือทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งเราทั้งได้ประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือเป็นเรื่องของทานอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เห็นไหมเอ่ยพูดแบบผู้มีภูมิคำพูดก็เพราะแล้วก็เขาจะว่าอะไรยังไงเป็นเรื่องของเขาไปแต่เราสามารถจะชี้แจงได้ในรูปแบบของความเป็นพุทธเรารู้เราเห็นแล้วก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกขอยกส่วนหนึ่งแล้วกันนะมาให้พวกเราดูว่าการที่เราต้องทำทานเนี่ยมีความจำเป็นแล้วจะได้อานิสงส์อะไรยังไงบ้างนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าแม่น้ำหลายสายคับคั่งไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดแล้วท่านก็สอนต่ออีกว่าสายทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นในที่นี้ก็คือให้สิ่งที่จำเป็นแก่พระภิกษุนั่นแหละเรารู้เราก็เลยให้ทำไมถึงต้องให้เพราะผู้ใดต้องการบุญตั้งอยู่ในกุศลย่อมเจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตะผู้นั้นบรรลุธรรมอันเป็นสาระยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปย่อมไม่หวั่นไหวเมื่อมัจจุราชมาถึงที่ต้องให้ก็เพื่อป้องกันตัวเราให้ตัวเราเองนั้นน่ะอยู่ในกุศลอยู่ในบุญแล้วสามารถจะเห็นเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุอมตะในที่นี้ก็คือชีวิตที่ไม่ตายอมตะที่ไหนเอ่ยนิพพานเข้านิพพานไปแล้วก็จะได้บรรลุธรรมอันเป็นสาระแก่นสารแห่งชีวิตแล้วก็ยินดีในธรรมที่สิ้นไปคือ
สิ่งที่ไม่ดีทำมีทำที่ขาวทำที่ดำแล้วก็ทำโดยทั่วๆไปดังนั้นทำที่สิ้นไปคือทำที่ไม่ดีมีแต่เหลือแต่ธรรมะที่ดีๆอยู่กับตัวของเรามีแต่อะไรเอ่ยกุศลธรรมอยู่ในใจคือตั้งอยู่ในกุศลตามเบื้องต้นที่ได้บอกไว้แล้วถึงเวลาจะต้องมาเปลี่ยนภพเนี่ยนะที่ต้องทำบุญกันอยู่นี้ช่วงสุดท้ายก่อนทำศึกชิงภพเนี่ยรับรองได้เลยว่าใจในี่ใสแหนวนะยิ้มเลยเห็นเทวรสมารอแล้วบริวารมารอเลยนะยิ้มเลยจะได้เดินทางไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางแห่งความดีงามนี้ก็คือสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้กันไปในต้องบอกว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะเหล่านี้ก็คงไม่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วเราเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งสอนแล้วชีวิตของเราเองก็ตกอยู่ในเรียกเลยว่าห่วงระทมทุกข์ของตัวของพวกเราเองนั่นแหละดังนั้นเราเองอยู่ในเส้นทางนี้แล้วขอให้รู้ว่าถ้าเราคิดอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนเริ่มต้นที่ใจของเราทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยวันนี้พูดแค่ข้อเดียวนะสัมมาทิฏฐิมีอยู่10ข้อแต่ว่าทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นถ้าทานได้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่นจะค่อยๆมาโดยปกติแต่ต้องเป็นทานที่ถูกต้องเริ่มต้นจากใจที่ใสก่อนเราเดินตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าเป็นทางมาแห่งกุศล3อย่างหรือกุศลกรรมบถเนี่ยอย่างน้อยทางกายทางวาจาทางใจ ทางกายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าช่วยเหลือทางทานเราทำได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หรือให้ของทางวาจาพูดจาได้ไพเราะเลือกแต่คำที่มีประโยชน์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะสิ่งที่ให้แล้วมีประโยชน์ต่อตัวเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นทางวาจาก็เป็นแบบนั้นสุดท้ายมาทางใจใจเราใสสะอาดสว่างเป็นใจที่นุ่มนวลพอเหมาะพอสมต่อความดีที่เราทำกันขึ้นมานั้นน่ะเราเองจะกลายเป็นคนคนหนึ่งเลยซึ่งต้องถือว่าเป็นคนที่สำคัญคนหนึ่งของโลกตรงนี้เองคุณครูไม่ใหญ่บอกเราบ่อยนะเราคือคนสำคัญสำคัญยังไงคนที่รู้แล้วรู้ว่ายังไงรู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็เลยอยากจะรู้อยากจะเป็นบัณฑิตอยากจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเลยศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะศึกษาแล้วเอามาปฏิบัติจนรู้เห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำเนี่ยนะธรรมะมีหลายระดับเราบรรลุเพิ่มขึ้นทีละลำดับลำดับลำดับอย่างน้อยได้รู้จักปีติความสุขความปลื้มใครปลื้มไหมเอ่ยได้ในการทำบุญแบบนี้เราปลื้มอยู่ในเส้นทางนี้อยู่แล้วก็ทำกันต่อไปแล้วขอให้เรารู้ตัวเองว่าชีวิตคนแบบเราเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสำคัญมากเป็นชีวิตที่มีคุณค่าดังนั้นก็อยู่กันไปนานๆเนาะสัก150ปีเป็นอย่างน้อยให้ได้บุญด้วยกันเยอะๆนะอยู่กันไปเยอะๆเพราะชีวิตอย่างเราเนี่ยมีความสำคัญมากฟังอีกสักเพลงแล้วกันนะคุณคือคนสำคัญฝันเฝ้ารอคอย
ครูไม่ใหญ่ประพันธ์เนื้อเพลงนี้เอาไว้นะให้รู้ว่าเราเองมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้สังคมเนี้ยได้ดีขึ้นเพราะคนที่ใช้ความไม่รู้และดำรงชีวิตอยู่เนี้ยมันอันตรายอันตรายต่อทั้งตัวเขาอันตรายต่อทั้งตัวเราด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ว่าภาพในใจเนี่ยมันมืดมากๆเนี่ยนะแต่อย่างที่บอกเขาแค่ไม่รู้แม้จะมืดมากหรืออะไรก็ตามแต่เถอะถ้าอาจจะมีบุญเก่าที่เคยทำไว้อาจจะเคยทำร่วมกับเราเพราะชีวิตเราเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมานานมากแล้วพอไปเจอเราบอกปุ๊บชวนเนี่ยหลายคนเนี่ยนะในโครงการที่วัดพระธรรมกายทำชีวิตเปลี่ยนเลยอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตเหลวแหลกเลยเพราะเปลี่ยนมาอยู่ในเส้นทางแห่งธรรมะอยู่วันนี้เนี่ยหลายรูปต้องใช้คำว่าหลายรูปเลยเพราะว่าเป็นพระเถระกันเข้าไปแล้วเนี่ยนะการเปลี่ยนชีวิตเพราะอาศัยกัลยาณมิตรที่ไปชวนเข้ามานี่แหละเราไม่รู้ว่าเคยไปทำบุญร่วมกับใครมาบ้างดังนั้นทุกคนคือคนสำคัญที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมักจะย้ำแล้วก็บอกให้พวกเราทราบอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจทำบุญมากเข้าไปเรื่อยเพราะคนที่จะทำบุญได้เนี่ยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองดีในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ยิ่งได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือสนับสนุนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยนะก็จะช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขาดีขึ้นได้อย่างเมื่อกี้บรมพุทโธอยู่คนละประเทศเลยเราก็ส่งคนไปเพราะความรับผิดชอบที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาต่อวิชาธรรมกายก็ไปกันหลวงพ่อทัตตาชีโวสรุปไว้ดีมีคนถามหลวงพ่อคนดีคือคนอย่างไรเขาถามหลวงพ่อทัตตาท่านสรุปหนึ่งประโยคเลยจบคนดีคือคนรับผิดชอบเท่านั้นเองรับผิดชอบต่อใครบ้างต่อตัวเองต่อสังคมต่อเศรษฐกิจและสุดท้ายมาต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้น้ำภูเขาหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ต้องดูแลกันหมดเลยรับผิดชอบ4อย่างถือว่าเป็นคนดีแล้วยิ่งเราเองเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนเราอีกสารพัดหลายเรื่องหลายราวจนเรารู้และเข้าใจเส้นทางแห่งความดีและก็ความถูกต้องนึกถึงท่านแล้วก็ทบทวนสักเพลงแล้วกันเมื่อก่อนตอนจบรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพลงนี้จะขึ้นนะฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงคุณครูมาใหญ่เดี๋ยวลองฟังกันดูสักเพลงเนาะอุ่นแสงตะวันปิดท้ายต่างคนต่างค้นหาแสงตะวันหวังให้แสงตะวันส่องทางให้ก้าวไปแต่กลับล้มลุกลุกคลานยิ่งตามก็เหมือนยิ่งไกลสุดท้ายเหลือเพียงความหวังมืดมนหมดหนทางพวกเราทุกคนโชคดีพบแสงตะวันเปลี่ยนชีวิตให้ทุกคืนวันได้สดใสYeah.
สว่างสวยได้ก็เพราะความรักแล้วก็ใจที่เปี่ยมไปด้วยใจที่อยากจะให้ความรักให้ความปรารถนาดีให้ธรรมะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยกันเนาะเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กำลังจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะเราหวังว่าจะอยู่ในบุญกันอยู่ในความสุขกันไปในทุกๆวันแบบนี้ตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ศึกษาธรรมตั้งใจจะเผยแผ่ธรรมทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีใจที่ยิ่งใหญ่มีใจที่นุ่มนวลอันเกิดจากการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ของให้คำให้ความช่วยเหลือให้ความปลอดภัยกับสรรพสัตว์ด้วยการประพฤติตนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีหัวใจที่ดีงามให้พวกเราทุกคนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยทั้งหลายหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งปราศจากแม้โรคภัยไข้เจ็บใดๆให้มีอายุไขยืนยาวตราบที่เราต้องการรวมถึงด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอให้ได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอามาได้ใช้สร้างบุญต่อบุญให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร